นะครับผมในรูปแบบถัดมานะครับก็จะเป็นรูปแบบในส่วนของหนังสือนะครับทุกคนเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนที่แพร่หลายที่สุดนะครับที่เข้าถึงทุกคนนะครับทุกคนก็จะต้องเคยพบเคยเจอนะครับเคยสัมผัสนะครับรูปแบบหนังสือนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนนะครับหนังสือนิยายนะครับนิตยสารต่างๆนะครับก็จะถูกจัดในรูปแบบตัวหนังสือเป็นหลักนะครับการให้ข้อมูลนะครับที่ครบถ้วนนะครับอาจจะไม่ได้ถูกกันกองอย่างทุกอย่างนะครับลงบนหนังสือนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะใช้วิธีการให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับแก่ผู้อ่านนะครับโดยเฉพาะนะครับหนังสือเรียนนะครับที่ผู้เรียนจะต้องอ่านนะครับก็จะถูกการให้ข้อมูลนะครับหรือการให้รายละเอียดต่างๆนั้นนะครับอย่างครบถ้วนนะครับอาจจะประกอบไปถึงนะครับการมีบทสรุปนะครับในเรื่องต่างๆสอดแทรกอยู่ในหนังสือนะครับเพื่อสร้างให้ความเข้าใจนะครับกับผู้อ่านนะครับอย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับบางเล่มนะครับอาจจะใช้วิธีการนะครับใส่รูปภาพประกอบนะครับหรือนะครับบางเล่มนะครับอาจจะใส่กราฟนะครับใส่เครื่องหมายนะครับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแทนความรู้ความเข้าใจนะครับลงบนในหนังสือนะครับซึ่งผู้อ่านนั้นนะครับเมื่ออ่านแล้วนะครับก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารนะครับหรือรับดีเทลต่างๆได้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในรูปแบบต่อมานะครับเป็นรูปแบบวารสารนะครับจะต่างจากหนังสือนะครับ1เลยคือเรื่องของขนาดนะครับ2นะครับเป็นรูปแบบเฉพาะทางนะครับของวารสารนะครับก็จะเลือกนะครับหรือการคีปเฉพาะพอยท์ที่วารสารเหล่านั้นต้องการจะชูนะครับทำให้ผู้อ่านนะครับเลือกวารสารในสิ่งที่ตัวเองต้องการศึกษานะครับในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะรับข่าวสารสารสนเทศนั้นนั่นเองนะครับในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหรือสิ่งตีพิมพ์นั้นนะครับมีข้อดีอยู่ว่านะครับ1นะครับผู้ใช้นั้นนะครับคุ้นเคยนะครับกับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดีนะครับเพราะคิดว่าทุกคนนั้นนะครับจะต้องผ่านการอ่านหนังสือนะครับผ่านการเปิดจับหยิบนะครับแตะต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือแบบสากลนะครับคือการอ่านจากซ้ายไปขวานะครับหรือว่าการอ่านแบบหนังสือประเภทญี่ปุ่นนะครับอ่านจากกลับทางกันนะครับอ่านจากขวามาซ้ายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็ผ่านหรือว่าคุ้นตาของทุกคนเป็นอย่างดีนะครับมันก็เหมาะสมนะครับแก่การใช้นะครับเป็นสื่อนะครับของสารสนเทศที่ดีช่องทางหนึ่งนะครับ2นะครับมีระบบการผลิตนะครับการเผยแพร่นะครับอย่างกว้างขวางทั่วโลกนะครับมีการจัดพิมพ์ได้สะดวกนะครับในจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับต่อการนำไปเผยแพร่นะครับหรือการผลิตนะครับไม่ว่าการจะเป็นการพิมพ์เอาด้วยตนเองนะครับหรือนะครับการเข้าโรงพิมพ์นะครับการเข้าสำนักพิมพ์นะครับการไปโรเนียลนะครับการตีพิมพ์ในขนาดใหญ่นะครับก็ส่งผลให้นะครับเกิดการผลิตนะครับที่อย่างง่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อมีการผลิตอย่างง่ายนะครับเป็นที่แพร่หลายนะครับข้อต่อมาเลยนะครับจะทำให้เกิดราคาถูกนะครับในการผลิตนะครับสื่อสารสนเทศในชนิดสิ่งตีพิมพ์นั้นนะครับราคาจะค่อนข้างนะครับมีความค่อนข้างถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีสีนะครับแบบหน้าเดียวนะครับแบบหลากหลายหน้านะครับแบบไม่มีสีนะครับหรือว่านะครับเป็นแบบพับนะครับแบบขนาดใหญ่นะครับก็ส่งผลให้ค่อนข้างมีราคาถูกนะครับกว่าสื่อประเภทอื่นๆนั่นเองนะครับข้อต่อมานะครับข้อที่4นะครับผู้ใช้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือนะครับหรืออุปกรณ์พิเศษนะครับสำหรับในการอ่านหรือการเขียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับในเป็นจุดที่ดีนะครับของสิ่งตีพิมพ์น
นะครับคือการนำเสนอนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมืออื่นๆเลยนะครับในการทำความเข้าใจนะครับหรือแม้แต่การนำเสนอนะครับผู้นำเสนอนะครับเอามาวางนะครับเอามาตีพิมพ์นะครับผู้อ่านนะครับก็ทำการอ่านนะครับไม่ต้องผ่านอุปกรณ์ใดๆนะครับก็สามารถเกิดความรู้และความเข้าใจได้นะครับต่อมานะครับเป็นข้อจำกัดนะครับของสิ่งพิมพ์นะครับหนึ่งเลยนะครับไม่คงทนถาวรนะครับเมื่อผ่านเวลาไปอาจเกิดนะครับการเสียหายนะครับของสิ่งตีพิมพ์ได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับทำป้ายคัตเอาท์นะครับในลักษณะโชว์นะครับในที่แจ้งนะครับอาจเกิดนะครับป้ายนั้นอาจติดตั้งเป็นนานๆนะครับอาจเกิดการกรอบนะครับการเสียหายนะครับหรือลมพัดแรงนะครับป้ายอาจจะมีการชำรุดได้นะครับแม้แต่หนังสือนะครับเมื่อมีการอ่านนะครับการถูกเปิดนะครับการเก็บเอาไว้นะครับนานๆนะครับหนังสือนั้นก็อาจจะมีการชำรุดนะครับเกิดความเสียหายนะครับจากการอ่านเกิดความเสียหายนะครับจากการเก็บนะครับโดยสิ่งพิมพ์นั้นนะครับที่เป็นประเภทหนังสือนะครับต้องระวังให้ดีเลยก็คือเรื่องของมดปลวกนะครับที่ชอบมากินนะครับชอบมาทำรังนะครับข้อจำกัดนะครับในอย่างที่2นะครับก็คือการจัดการเรื่องขนส่งนะครับการส่งนั้นค่อนข้างมีราคาแพงนะครับเมื่อเทียบกับวัสดุนะครับที่เราสั่งผลิตนั้นมีราคาถูกนะครับเพราะว่านะครับสื่อสิ่งพิมพ์ถ้าทำเป็นหนังสือนะครับค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากนะครับการจัดส่งนะครับก็ถ้าใช้ทางไปรษณีย์นะครับก็จะมีการเก็บราคานะครับตามค่าน้ำหนักนะครับก็จะมีการคิดค่าขนส่งนะครับไม่เหมือนกับสื่อประเภทอื่นๆนะครับถ้าเกิดเป็นสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะไม่ถูกจัดส่งในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เกิดมีราคาขนส่งที่ค่อนข้างแพงนะครับต่อมาข้อจำกัดในข้อที่3นะครับเป็นวัสดุย่อส่วนนะครับซึ่งมักใช้เป็นแผ่นฟิล์มนะครับในแผ่นฟิล์มน่ะจะเป็นรูปถ่ายย่อนะครับของเอกสารคือเป็นหน้าหนังสือนะครับจัดเรียงกันไปตามลำดับนะครับจากหน้าแรกจนไปถึงหน้าสุดท้ายนะครับแผ่นฟิล์มแผ่นหนึ่งนะครับสามารถนะครับบรรจุเอกสารได้หลายหน้านะครับขึ้นอยู่กับการส่วนของการย่อนะครับการอ่านนะครับจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องอ่านโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนะครับอีกข้อจำกัดหนึ่งนะครับของสิ่งพิมพ์นั่นเองนะครับ